วัสดีครับผมนายเนตรพันไชศรีบ้านตาลุกตำบลสันผือเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พ่อผมนี่เป็นเพชรราชพัฒน์ปี52การประดิษฐ์กล่องตึงนงครับถ้าอู้ถึงจริงๆแล้วสมัยนั้นเป็นละอ่อนเนาะเด็กวัดเป็นขยมอู้ไงเนาะขยมแล้วก็มีความสนใจเรื่องทางด้านกล่องแต่งกล่องไปเงี้ยและสมัยตะก่อนนี้เพิ่นจะบ่สอนกันพ่อเฮาก็ต้องเฮียนฮู้มาตุ้ยห้องจากหนังมานี่ก็ฟักฝึกมาฝึกตีของถึงนงห้องตีของเจพ้องได้นั่นน้องได้แปลงเตี้ยน้องครับมันน้อยอยู่แปลงก็หัวแปลงคล้องแปลงของเนี่ยปิดที่สนใจพ่อมันมีที่สอนเตี้ยพอดีก็ได้ไปศึกษาดูเปิ้นแล้วขอเปิ้นสอนเปิ้นกับว่าจากที่ว่าพ่อเคยแปลงเคยทำมานี่แบบมาได้เปิ้นมาได้ไปเรียนที่ไหนมาเปิ้นก็ไปพ่อคุณเฒ่าคุณแก่สมัยก่อนแล้วมันอยู่ที่ในสมองเปิ้นกำเนาะเปิ้นกับมาพอแบบเปิ้นตั้งกลางอย่างใหญ่เวลาเขียนอย่างใหญ่ใบมีดเปิ้นตีอย่างใหญ่อย่างใหญ่เฮาก็ไปศึกษาดูของเปิ้นมาแล้วเฮาก็มาดัดแปลงเฮาแปลงมาแล้วเฮาก็ไปศึกษาพ่อของกำจริงๆแล้วแต่ก่อนนี่แรกๆมาพ่อเขียนกองบุจีก่อนเนาะกองบุจีแต่ชอบฟังใจกองบุจีที่สุดเลยเป็นกองบุจีก่อนเปิ้นเนาะก่อนนะแล้วจากนั้นมากองบุจีมาไปเรื่อยๆก็มาเริ่มแปลงของถุงนงแฮมเนี่ยแปลงถุงนงมากก็ถึงปัจจุบันเนี่ยแปลงมาถึงปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม้อุดว่าไม้เนาะไม้ที่จะแปลงเนาะมันก็มีถ้าเป็นของปุจินี่ผมศึกษามานี่ก็เป็นไม้ซอกที่ว่าดีนะมันดีเพราะอย่างมันเบาตัวมันง่ายตัวแล้วจากนั้นไม้พื้นบ้านบ้านเฮานะก็มีไม้หนูไม้หม่วงนางงัวปูนี่ถามเพื่อถามว่านางงัวปูเนี่ยยังได้เนี่ยได้แต่นางงัวปูมันหนาหนังงัวแม่เนี่ยมันจะบางแต่ต้องเขาไปซื้อเขาต้องดูงัวแม่แต่อู้ถึงจริงๆแล้วหนังงัวแม่นี่เปิ้นดูอย่างก็ซื้อจากตรงท้องแก่ก่อนเปิ้นแม่เปิ้นว่าหนังงัวเนี่ยบ่ใช่ว่างัวทั่วไปเอาไปเลยได้งัวแม่ก็คืองัวแม่เอาบ่ใช่เขาต้องดูนมมันกำเนาะนมมันกำนมมันสั้นยาวมองใดนมมันอย่างใหญ่ถ้านมมันยาวถ้าหมอกข้อมือเนี่ยมันคันนี่นมงัวมันก็คล้ายๆว่ามันอาจจะมีลูกจ้ะมาจากงัวสาวอยู่ถ้านมยาวมากประมาณ2ข้อมือนี่ถือว่าประมาณลูกหรือ2ลูกดีที่สุดคือว่างัวที่ดีที่สุดคือว่าประมาณ2ลูก3ลูกดีสุดยอดเพราะนี่แหละมันต้องมีตึงนงละของร้านนายเฮาเนาะกล่องตึงนงละจากนั้นมาก็ปิดกล่องซิงมองซิงบอมเนี่ยเปิ้นห้องกล่องซิงมองซิงบอมเนาะเปิ้นห้องเนี่ยของซิงมองซิงบอมไม่เป็นของเฮาถ้าเป็นเนี่ยเขาว่ากล่องนี้มันกล่องมาจากอยุธยาใจกลางของอยุธยามันก็ยังเนี่ยครับพูดมาแบบของยาวเนาะเป็นของยาวแล้วเฮาเป็นของทิ้งบ่อมเฮาเคยมีมือละของทิ้งบ่อมนะของทิ้งบ่อมทิ้งมองมีมือละแล้วจากนั้นมันมีของปูจาเนี่ยแล้วกล่องสะบัดใจกล่องตึงนงนี่ขั้นตอนวิธีทํานี่เฮาต้องพอหาไม้มาต้องดูไม้เดี๋ยวนี้อู้ง่ายว่าเป็นไม้มนูนพี่น้องเฮาต้องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยต้องได้เฮาจะเอาแน่ตาใดสมมุติว่าเดี๋ยวนี้เฮาแปลงหน้า12พี่น้องเฮาต้องเส้นผ่าศูนย์กลางต้องเอาหน้า15เนาะแรก15ปุ๊บแล้วเฮาก็มาตีเฮาเวียนแน่มันเวียนแน่มันนี่เดี๋ยวนี้มันสมัยตะก่อนนี่เพิ่นว่าใหญ่เพิ่นว่าพัดพิมอนพัดพิมอนเพิ่นจะมีไม้นะครับไม้อันหนึ่งเพิ่นเอามาใช้ไม้เม็ดเนี่ยเฮานี่ปุ๊บวัดปุ๊บเฮาเอาโจทย์เลโกนเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวนี้เฮาเอาหน้าเฮาจะเอาหน้า12เนาะหน้า12เฮาก็เอา6นิ้ว6นิ้วโจทย์พอเลยแล้วเฮาโจทย์เลโกนนี่เข้าตัวที่เฮาผ่าตรงกลางนะเฮาแปลงตรงกลางครับปุ๊บแล้วก็เฮาเวียนเลยเอาตะโกนน่ะคือปัดเป็นวงเป็นฮูละมันจะได้หน้า12เป๊ะพอดีเลยแล้วหน้าเฮาก็เอาเพียหน่อยเอาเป็นหน้า13เพียเอาซ่อมมาเพียเฮากึ่งมาปุ๊บได้หน้า12พอดีมันต้องเวียนอีมันจะเป็นอีถึงตรงนู้นการเลือกไม้เหรอคะการเลือกไม้นี่การเลือกไม้นี่เฮาต้องดูไม้ที่ว่าเนี่ยมันต้องดีหน่อยอย่างไม้มนุษย์นี่เฮาต้องพอที่มันเราดีๆลงดีๆหอมต้องไม้แก่ๆหน่อยเนาะไม้หนุ่มเนี่ยมันก็ไว้ถึงนงแน่มันต้องใจเสียงอ่ะนางกองนี่เฮาต้องพอเฮาที่เฮาขึงไว้นะเฮาขึงไว้เป็นที่ขึงไว้แล้วนะพวกเฮาต้องมาดูเฮาต้องเอาไปแยงพอแดดพออย่างก่อนถ้ามันจะมีแบบว่าคล้ายๆว่ามันจะเป็นฮู้ก็ก็บ่ใช่นะมันเป็นคล้ายว่ามันเป็นแมงงูนแมงเหลือกคบมาเนี่ยมันจะเป็นแพเป็นฮู้หน่อยเฮาดูแล้วมันเป็นอีเฮาก็เอาละเฮาก็ใจเอาถ้าถึงนงเฮาต้องดูจนเลือบหมดเลยดีแล้วเฮาต้องเอามาเวียนหน้ากองถึงนงกำเขาต้องมาขูดว่าขูดเอาจนบางเอาไหลแล้วเอาฟองพอแดดมันจนเสมอเลยเสมอแล้วเอามาตองหิ่งเขาก็ต้องถามว่าเจ้าของที่เปล่ากล่องหุ้มเนี่ยจะเอาหิ่งหนังก็แหวงหุ้งเชือก
เราต้องถามไปอ่ะแล้วเพิ่นว่าเอาเชือกก็ได้ทาราถ้าเชือกนี่สบายมันมีป่ะฮะเชือกนี่ไงสุดถ้าเอาหนังหิ้งนี่เขาต้องใช้เวลาอยู่ต้องปาดต้องเอาหนังเนี่ยไปปาต้องเอาไปริ้วแฮมตากแดดไว้เอาจนมันเป็นสายเส้นเชือกแล้วมาดึงวันถ้าเขาจะจีหูกล่องนะเขาก็เขากะหาเอาเป็นวันดีเอาวันมาดีนี่เขาซ้อมเขาอย่างเป็นยังเราซ้อมแค่เราซ้อมหลายรอบแต่วันนี้กับที่คือวันดีที่สุดคือวันที่เขาจีหูกล่องวันนี้เขาจีหูกล่องด้วยเนี่ยวันดีละแล้วก็จากนั้นมาพวกท่านสมมติว่าอู้ว่าวันนี้เขาอู้ว่ามันจีกล่องวันนี้แล้ววันพวกเขามาแล้ววันนี้มันพวกเขาต่อได้หรอพอเขาแห้งไปละเนี่ยแล้วก็จากนั้นมาพวกท่านอู้ว่าพิธีกรรมที่ว่าเวลาไปเขียนไปอย่างนั้นจะมีขันคู่ขันอย่างก่อนครับเขาก็ต้องมีขันคู่อยู่เขาก็ต้องแปลงขันน้อยขันจืนเอาง่ายขันจืนเนาะขันจืนแปลงขัดตอกดอกไม้อย่างทูบยาสีเล่มเนาะทูบสีคู่แปดเล่มแล้วก็ทูบตอกยาแล้วขัดตอกยาแล้วก็มีไอ้นักบินทุบอย่างคณะเขาก็มาไฟคู่บอกคู่บาอาจารย์เนี่ยค่ะเอามาไฟคู่อ่ะไฟคู่อย่าทุ่มนุ่มเทพได้อ่ะพอคู่บาอาจารย์เนี่ยล่าล่าตุเจ้าวัดเขาเต้นว่าโอ้ทาราเนี่ยเราแห้งเขาต่างหูไม่ได้เลยเขาเป็นของเขาต้องบอกกะคู่บาอาจารย์ที่พูดเทพได้เขาพูดหูเลยหาเนี่ยมันว่าโอ้แต่มันว่าดีเลยอย่างเงี้ยนี่ดีเขาก็ต้องเนี่ยติ่มดีคือว่าเขาเคยเรียนมาแล้วเขาศึกษาคุณเท่าแกพน้อยปัญหาเพื่อบอกฝึกสอนมาอ่ะเมื่อไงอีเหนืออีเหนืออ่ะมันจะถูกต้องจะเป็นเนี่ยประหลาดไปเลยของอีมีคู่มีบาคนใจเสียงใจอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องทำแบบนี้ขันตั้งเขามีของเอเขาหัวใจเขาห้องที่เป็นวิทยาทานลูกหลานเขาเมาหรอกเขาก็สอนลูกที่ลูกหาตั้งกับไก่อะกะสอนไปอันนี้ปีวิทยาทานธรรมดาเปิ้ลเขาหักเขาก็หักเขาก็ค่าได้เปิ้ลมาสอนเดี๋ยวนี้เปิ้ลค่าได้เขาสอนภูมิใจเนี่ยพ่อภูมิใจถึงวันนี้ภูมิใจกันนะมาใครเห็นไหมจะสอน